เป็นการพากย์เสียงแอนิเมชันครั้งแรกในชีวิตค่ะเป็นนางสีดานะคะในเรื่องนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์เป็นภาพยนตร์ค่ะแล้วความยากง่ายในการยากมากเลยเหมือนเรียนการแสดงใหม่มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็วิธีการที่จะนำเสนอออกมาคือเราต้องมี energy มากๆในทุกๆคำที่เปล่งออกมาค่ะมันเหมือนเราสมมุตินะเบลอะเป็นนักแสดงร้องเพลงก็ยังตะกุกตะกักแต่นี่เบลต้องร้องโอเปร่าอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นนะคะใช่แต่ว่าตัวละครท่าไหนเราต้องอินต้องจินตนาการว่าแบบเป็นพระแม่สีดาอย่าทำฉันประมาณนี้น้ำเสียงคนไหนเส้นเสียงในการใช้เสียงแปลกคือด้วยความที่ในเรื่องอะค่ะนางสีดาเขาค่อนข้างสดใสเป็นคนน่ารักแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี energy อะค่ะฉะนั้นก็ไม่ได้ต่างจากตัวเบลสักเท่าไหร่ทีเดียวอะก็เป็นเสียงแบบโทนของเบลเนี่ยแหละแต่ว่ามี energy เยอะขึ้นวันนี้มาเสียงแหบด้วยแม่ทำไมอยากเอาไปอินอะใช่ต้องรอดูในหนังค่ะน่าสนใจน่าติดตามยังไงบ้างคือเบลได้ดูตัวอย่างหนังแล้วก็ดูภาพยนตร์แบบบางส่วนแล้วอะคือภาพสวยมากแล้วก็มันเป็นการเล่าเรื่องวรรณกรรมของไทยในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบแอนิเมชันแล้วมีการตีความใหม่เบลรู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่สวยงามมันเป็นการผสานระหว่างความใหม่กับความเก่าเข้าด้วยกันนะคะคือถ้าเราที่เป็นแฟนรามเกียรติ์อยู่แล้วอะเรามาดูเราจะว้าวว่าเฮ้ยในการตีความออกมาเป็นแอนิเมชันอะมันเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอรวมถึงภาพก็คือสวยมากอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆแอคชั่นก็สนุกมันก็อยากจะฝากภาพยนตร์แอนิเมชันโดยคนไทยนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์ด้วยแล้วก็เบลก็เป็นอีกหนึ่งส่วนร่วมเล็กๆสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีภาค2ก็อย่าลืมกันค่ะใช่ไหมค่ะก็สนุกดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเหมือนมันต้องฝึกอีกอะค่ะถ้าเราจะทำแบบเต็มตัวแอนิเมชันฝีมือคนไทยมันว้าวยังไงบ้างว้าวมากค่ะคือเบลอะรู้จักกับพี่ตุลเป็นการส่วนตัวตั้งแต่เด็กเป็นครูสอนวาดรูปเบลตอนเด็กใช่แล้วก็เหมือนเราเห็นผลงานของเขามาตลอดจนเขาไปทำงานต่างประเทศตอนนี้เขากลับมาที่ไทยเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นถึงพัฒนาการของฝีมือคนไทยมากๆอะค่ะใช่แล้วก็อยากจะสนับสนุนคือเบลอะตอนแรกเอาจริงๆเบลก็ไม่ค่อยมั่นใจในการจะมาพากย์เท่าไหร่แต่เบลรู้สึกว่าเบลอยากสนับสนุนคนไทยอยากสนับสนุนหนังไทยและเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้เรื่องเนี้ยคือดังออกไปทั่วโลกอะค่ะด้วยความที่เราเล่นซีเรียสมาก่อนมันมีแบบส่วนช่วยในการแบบออกเสียงอะไรอย่างงี้มั้ยมีค่ะเพราะว่าในการพูดชัดถ้อยชัดคำอันเนี้ยจะเป็นส่วนช่วยมากๆเลยในการพากย์เสียงก็ฝากด้วยนะคะนักรบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ค่ะ11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะข่าวหน่อยมีการใบ้ว่าเป็นเอาอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีอันนี้นะอันนี้ขนมไปแล้วขนมมันต้องแก่ดีใช่ค่ะเป็นธุรกิจแรกของเบลนะคะโจสบานอฟฟี่ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ที่วงเวียนไหนจะชื่อโจ365ค่ะก็เป็นร้านขนมเล็กๆของเบลค่ะทำไมถึงเป็นคือเบลอะชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เบลรู้จักกับพี่โจที่เป็นหุ้นส่วนค่ะมานานแล้วก็เลยชวนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมาร่วมกันค่ะเป็นไงคะเห็นแบบลูกค้าเยอะแยะมากมายคือที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาดจะตั้งใจขาย delivery ซะส่วนใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคือคนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะใช่ก็ไม่ค่ะมันก็เปิดควบคู่กันไปอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าคนจะให้การสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิตเพิ่มกะเช้ากะกลางคืนทำขนมทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะมีปัญหาที่แบบว่าทำอะไรไม่ทันส่งไม่ทันหรือมีไหมเบลคือมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วพอมากรุงเทพอะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบคนการจัดการครัวหลังบ้านหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆอะค่ะใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามอุดรูรั่วทำระบบจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเบลทำหน้าที่อะไรเบลหลักๆเป็น PR ค่ะใช่ตอนนี้ก็คือมีสาขาที่วงเวียนใหญ่แล้วก็มีครัวกลางอยู่พระราม9แต่ว่ากำลังจะเปิดเป็น Hidden Cafe ที่พระราม9อีกค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมจะเอ็กกับศิลปินก็จะมีแรปตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแพ็กเกจจิ้งต่างๆก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะลงทุนเยอะไหมพี่เบลเอา
จริงๆก็ประมาณนึงหลักล้านก็ถึงค่ะถึงก็เหมือนเป็นธุรกิจแรกแต่ว่ามันก็ไปได้สวยเลยใช่ค่ะก็โชคดีมากๆรวมถึงแบบเบลหุ้นทั้งพี่โจก็คือเป็นหลักๆเรื่องครัวแล้วก็มีพี่พลอยที่มาทำด้วยกันเป็นผู้จัดการก็คือเรื่องการจัดการต่างๆการแมเนจค่ะถ้ามันไปไหนเจอเบลต้องไปสาขาไหนคะโอ้ยตอนนี้ต้องที่วงเวียนใหญ่ค่ะไปเข้าร้านทุกวันไหมคะไม่ทุกวันค่ะเป็นส่วนรวมเอาเข้าเท่าที่เห็นค่ะถ้าเข้าร้านก็คือพยายามจะแจ้งบอกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเหมือนร้านเราเป็นแหล่งรวมดาราคือเบลอะตอนแรกๆก็คือบอกทุกคนว่าเบลยังไม่ได้จัดแกรนด์โอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าเออโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีไดเรกส่งมาแล้วว่าเฮ้ยเข้าร้านวันไหนบอกด้วยนะเบลก็เลยเหมือนต้องเซตวันว่าเออเดี๋ยววันนี้เบลเข้าชวนพี่ๆมาเหมือนมาจอยโมเมนต์กันมากินขนมกันค่ะแบบนี้จะมีจัดแกรนด์โอเพนนิ่งไหมเพราะว่าไม่มีแล้วไม่มีมันแบบมันเลยมันเลยถูกทิ้งไปแล้วแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนี้ก็คือจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานในงานเปลี่ยนโฉมค่ะจะวางไว้ว่าจะกี่สาขาดีคือตอนนี้ก็มี2สาขานี้แหละที่วงเวียนใหญ่แล้วก็พระราม9กำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อีกค่ะในเมืองค่ะก็คือตัดสาขาภายในปีนี้ป้าหรือว่าหวังว่าจะภายในปีนี้พระราม9เปิดได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะมันไวเกินที่เราคาดไว้ไหมว่าปีนึงแบบว่าโอ้ได้หลายสาขาใช่คืออันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เบลลงมาทำด้วยแล้วก็เราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยอ่ะแล้วมันดีมากๆเลยอะค่ะที่แบบเราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสาธุค่ะคือก่อนอื่นอะต้องพูดกับว่าเรามั่นใจว่าขนมอร่อยไม่งั้นเราไม่กล้าขายใช่ช่วงนี้ก็เลยทุ่มเวลาให้กับธุรกิจไปก่อนด้วยค่ะคือส่วนหนึ่งอะเพราะว่าละครพรหมลิขิตปิดแล้วแล้วแบบว่ายังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่ยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่เบลก็เลยมีเวลาค่ะเรื่องข่าวล่าสุดว่าเป็นหนึ่งในนางเอกครบแฟนเจ้าของโรงแรมหรอยังไม่เห็นข่าวที่จริงมันมีคนออกมีรายชื่อ5นางเอกแล้วเราเป็นนางในนางเป็นชื่อแบบตรงๆเลยหรอพี่ทาย1ใน5ครับคุณนะจริงไม่ใช่ค่ะไม่มีใครแบบเกี่ยวกับทำงานโรงแรมอะไรมาไม่มีใครเลยคือเช็คมากไม่มีเลยเจ้าค่ะของแรมก็ไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆหรอเบลไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ให้พลอยกลับไปเช็คระบบหลังบ้านอีกทีมั้ยคะอาจจะต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกหล่นหลังจากที่เราบอกว่าเหงาๆเริ่มอยากจะมีคนคุยแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าปรากฏไม่เหงาเลยยุ่งอ่ะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะเดี๋ยวถามว่าเราเป็นหนึ่งนะฮะที่แบบเจ้าของโรงแรมวันนี้ก็ไม่งงหรอกมันก็เข้าใจได้ค่ะมีเพื่อนหรือใครส่งข่าวไว้คุณรู้ไหมว่าคุณดิดเป็นในห้านะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยเพิ่งรู้วันนี้วันใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะกี้อะค่ะใช่แล้วแบบเหมือนคุณแปลว่าเอ้ยหรือจะมีแต่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างงี้มั้งงั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงแต่ผมไม่เชียร์แล้วนะอยากให้แบบอยากเจอสักใครสักคนแล้วแหละยังไม่เจอไงแม่เอออยากมีก็ไม่แล้วให้เขาทักซ้ำไหมคะใครเขาต้องมีเวอร์ใช่ไหมแต่เป็นว่าใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันเลยอ่ะนาทีนี้อยากมีไหมตอนนี้เฉยเฉยยังไงก็ได้อ่ะสำหรับเบลอ่ะหรือว่าไปไหนใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะไม่มีเวลาเหงาใช่ยังไม่มีเวลาเหงาค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงทาร์เก็ตเราไหมคะคือแปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทำให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เบลก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์ค่ะมีไปมูบ้างไหมมูหรอไม่เชิงไม่เชิงแสดงว่ามีบ้างรวมรวมติดบ้านนิดหน่อยใช่ไหมรวมรวมค่ะต่อคิวพ่อแม่รักษมีอยู่ถ้าดูเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้าคุณไปหมู่สุดท้ายใช่ข้อแรกคืองานใช่ก็ยังมีติดของ
เราอาจจะพลาดที่จุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำมีลิสต์ไหมว่าสเปค1 2 3 4 5ต้องเป็นยังไงไม่แล้วค่ะไม่แล้วอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอต้องคนที่ชอบทานขนมหวานควรนะคะ อย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้มีใครไปมาที่ร้านบ่อยๆหรือเปล่าไม่นะแม่หนูแม่หนูมาบ่อยนอกนั้นมากันแบบคนละครั้งสองครั้งมีใครมาซื้อขนมไม่ทราบไม่ได้เข้าร้านทุกวันค่ะหรือมีออเดอร์เยอะๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไปงานประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีสดสนิท 100%สดสนิทค่ะโอเคขอบคุณค่ะอุ๊ยลืมพูดละครเลยเนาะวันที่3วันที่3โอเคค่ะมีอะไรพูดลูกมีอันนี้วันที่11แล้วก็มีละครเข้า18แล้วก็หนังก็พฤศจิกายาวๆเนาะไม่งา